ได้รับการยืนยันมาอีกครั้งครับสำหรับ Honda ADV 150ว่าจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับในวันที่26ตุลาคมนี้ครับ Honda ADV ครับ150 Adventure Scooter ไซส์เล็กที่มาพร้อมออปชั่นหรูหราทันสมัยเหนือคู่แข่งมากมายไม่ว่าจะเป็นชิลหน้าปรับระดับครับไฟ LED รอบคันนะครับดิสเบรกหน้าหลังคอมไบเบรกนะครับมีตัวเลือกเบรก ABS โชคหลังครับแบบซับแทงจากโชว่านะครับกล่องเก็บสัมภาระกว้างขวางและในสไตล์แบบแอดเวนเจอร์แบบนี้นะครับเท่ๆเหมือนตัว XADV 750เลยนะครับมาในไซส์150เครื่องเดียวกับ PCX ครับ150 ESP ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่า26ตุลาคมนี้ครับหลังจากวืดไปเปิดสกูปปี้ไอนะครับไปเปิด CB300R ไปเปิดคลิกนะฮะหน้าแหกกันมาหลายทีรอบนี้ครับเราเองก็อยากเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะช่วยยืนยันว่า26ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับลานกิจกรรมด้านในศูนย์การค้าเราจะได้พบกับ Honda ADV 150ด้วยนะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเลยนะครับการที่ Honda เลือกเปิดตัวนะครับใน Central World ที่เป็นศูนย์การค้าที่มีผู้คนพลุกพล่านเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นโมเดลที่ต้องการการดึงดูดนะครับต้องการกระแสตอบรับจากผู้คนแล้วก็กระแสโซเชียลอย่างรุนแรงครับเพราะว่าไม่อย่างนั้น Honda คงเลือกที่จะเปิดตัวในสถานที่ปิดด้านนอกเพื่อให้สื่อมวลชนทำงานได้สะดวกหรืออาจจะเลือกที่จะเปิดตัวนะครับที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยของ Honda สุขาภิบาล3นะครับเพราะว่าสำหรับสื่อมวลชนครับเมื่อเปิดตัวช่วงเช้าแล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะไปทดสอบไปทดลองขับขี่กันที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยของ Honda ที่สุขาภิบาล3นั่นเองครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าอย่างหนึ่งถึงไม่ใช่ ADV 150ก็ต้องเป็นโมเดลที่Honda หมายมั่นปั้นมืออย่างรุนแรงอย่างแน่นอนครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มี PCX Hybrid นะครับที่ Honda จัดงานเปิดตัวแล้วก็ให้ลองขับขี่แบบด่วนเลยเพื่อหวังเอากระแสตอนกำลังเปี้ยงๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมครับมาให้เพื่อนๆแฟนๆที่สนใจเนี่ยได้รับชมแบบรวดเร็วที่สุดครับแต่ครั้งนี้ทั้งเปิดตัวในเมืองให้ทุกคนไปชมตัวเป็นๆกันได้และช่วงบ่ายครับทันทีเลยจากเซ็นทรัลเวิลด์เดินทางไปสุขาภิบาล3เพื่อไปทดสอบขับขี่กันเลยนะครับให้รู้ไปเลยว่า ADV 150เป็นยังไงหลังจากการเปิดตัวครับเราจะเอาข่าวรายละเอียดและราคาทั้งหมดของ Honda ADV 150มาฝากเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนครับยังไงกดไลค์ Subscribe ติดตามกันไว้ได้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนราคาที่ว่า 111,000 บาทในรุ่น ABS นั้นจะเป็นจริงตามข่าวที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้เสาร์ที่26ตุลาคมเราก็จะได้รู้พร้อมๆกันแล้วครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ